เรายังไม่เล่นมากครับก็ตามเพลงมาเล่นยก3ยก4อ๋ออาวุธเขาเป็นไงบ้างก็อาวุธเขาหนักอยู่มีอาการบ้างไหมช่วงยกต้นๆก็โดนจอกมีซึมนิดหน่อยมีซึมใช่ไหมแต่อยู่ได้อยู่ได้แล้วเรามาเริ่มยกไหนแผนที่เราวางไว้ก็พอหมดเดินไปเดินหมดยก2ก็พอให้ยก3เดินจับเลยครับแล้วเริ่มมั่นใจยกไหนว่าเราต้องชนะแน่ๆก็มากลางยก4ครับเริ่มมั่นใจแล้วได้อะไรบ้างตอนนั้นเข่าใช่ไหมครับแล้วก็ศอกเขาเข้าย่วงด้วยดูเขามีอาการไหมครับมีมีใช่ไหมเขาเองบอกว่าจังหวะเขายกขาจังหวะศอกไม่โดนเรามีความคิดเห็นไงก็มันก็โดนครับคิดว่าถ้าเกิดศอกนั้นเราไม่ได้ศอกนั้นในเกมยอมมาในรูปแบบไหนก็น่าจะดูสิแต่ว่าน่าจะลำบากอยู่นะเพราะว่า3ยกเราก็ดูเสียเปรียบเขาชัดเจนเออมาได้2นั้นนี่ไม่นับก็เหมือนนับอ่ะใช่ไหมยก3เทียบอะไรมันโดนน็อกแล้วน่ะมีอาการเห็นชัดคือมั่นใจว่ายก4ได้เยอะครับยก4ได้เยอะแล้วยก5พอเขาออกไปเต้นรู้สึกไงตอนนั้นก็ดูแล้วว่าชนะแน่เราชนะแน่เขามายก5ไม่ได้อะไรแล้วตกใจไหมตอนที่เขาออกไปเต้นเรายังมั่นใจอยู่ไหมก็มั่นใจครับก็พี่เดียงให้เดินคุมครับคุมรูปคุมจังหวะพอชนะแล้วเป็นไงบ้างวันนี้โดยรวมแล้วก็รู้สึกดีมีอะไรต้องแก้ไขปรับปรุงไหมก็มีครับป้องกันศอกครับหรอ112วันนี้เป็นไงบ้างก็เต็มที่ครับได้ยังได้อีกนานไหมก็ได้ถ้าเกิดเขาขออีกไฟหนึ่งเราโอเคปะก็ได้ครับน้ำหนักไหนดีเขาบอกน้ำหนักเข้าเลยเข้าเลยใช่ไหมครับโอ้โหยังต่อด้วยโอ้ยิงก็สวยเลยใช่ไหมวันนี้ได้ฉีดไหมครับวันนี้ก็น่าจะมีครับแต่ยังไม่ได้ไปเมื่อกี้ขึ้นไปรับชกสนุกกี่บาทครับเมื่อกี้นี้อ๋อเขาให้1คนละ10,000ครับอืมคนละ10,000ก็ได้ค่าขนมทุนการศึกษาอ่ะโอเคพูดอะไรกับแฟนคลับหน่อยครับท่านชายวันนี้ก็ขอบคุณพ่อแล้วก็ขอบคุณพี่เลี้ยงครอบครัวเป็นดีแล้วก็ขอบคุณน้ำมิตรนครและเสือโบ๊ทเสือเนาพี่ตั๊บครับวันนี้เอาชัยชนะกับค่ายเป็นดีได้เลยครับก็ยินดีด้วยครับน้องครับผม